ัสดีค่ะทะลุจอค่ะหน้าจอ GPM 25นะคะแซ่บจริงๆฟังเสียงก็รู้เพราะว่าข่าวทุกข่าวของเรานี่คือสุดๆจริงๆวันนี้ลูกสาวแม่ลูกสาวมาแม่ให้พรหน่อยวันนี้รายการ1ชั่วโมงค่ะน้องเอมวิทวะหรือว่าเอมเอื้อหรือว่าเอมตามใจตุ๊ดชื่ออะไรชื่อเยอะจังเลยอ่ะชื่ออะไรเอมวิทวะแล้วกันเรียกง่ายเผื่อเอมเอื้อเผื่อเปลี่ยนผัวเดี๋ยวเค้าเรียกไม่ถูกเอาหรอเอาเอื้อนี่ชื่อผัวหรอชื่อผัวแม่ไม่ได้ชื่อหนูตาฉันนึกว่าเป็นฉายาเอมเอื้อไม่ใช่ให้ถามจริงว่าผัวหรือเมียแม่ดูคิ้วหนูโกแม่น่าเกลียดคิ้วหนูหวานยุคนี้เขาไม่ให้ถามเพราะว่ามันกินรวบข้างขึ้นเดือนหงายข้างขึ้นเดือนหงายแม่คิ้วหนูหวานขนาดนี้มันเป็นผัวไม่ได้เจอมาเยอะแล้วคิ้วโก่งๆนี่เป็นผัวนะสาวลองลูกลองเหรอลองกลัวต้มหูไปตกใส่หลังเขาโอ้ยเมาส์กันสนุกคุณผู้ชมค่ะฝากรายการนะคะเคาะเรียกข้างบ้านให้เปิดช่อง GMM 25ด้วยเรตติ้งไม่ค่อยจะดีทำมา2วันแล้วยังยิ้มไม่ออกอ่ะพี่อ้วนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบชวนเพื่อนๆมาดูกันนะคะเพราะว่าข่าวทุกข่าวมันต้องแซ่บแล้วก็จริงเท่านั้นนะคะใช่ค่ะนี่พี่บอยก่อนจะไปเข้าเรื่องอื่นเรื่องใดพี่บอยขอถามหน่อยแม่อ้วนและน้องเอมคิดยังไงกับอีบรรดาฉายาแล้วก็อีกตัวย่อนางเอกกอนางเอกขอหรือว่าไอ้พวกคำใบ้เวลาเขาจะนินทาดารากันหนูคิดยังไงหนูเล่าสิในความถ้าตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ต้องย่อย่อไปเขาก็รู้อยู่ดีเหมือนย่อไปให้รู้สึกว่าเหมือนต่อมแบบเผือกเราสะดุ้งกว่านี้อะไรไม่เขาก็ต้องย่อหรือเปล่าย่อไม่ให้โดนจับไงไม่ให้โดนฟ้องไม่แต่บางทีเอารูปมาทำเงาเนี่ยโอ้โหแบบว่าเหมือนเอารูปมาแปะเลยนะจริงบางทีไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ไหมรูปเราก็โปะนะเอาจริงรูปเงาเราก็โปะนะเขาก็รู้ว่าเป็นเรากันนะรู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะแต่ชอบไหมชอบไหมก่อนคือฉันว่านะฉันว่าไม่ต้องย่อหรอกถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ว่าเรามุ่งประเด็นไปที่เขาเนี่ยเปิดตัวมาเลยแต่ว่าเราพูดในแนวสร้างสรรค์ไม่ได้ทำลายแนวสร้างสรรค์คนไม่ชอบไงคะแม่เอาแต่อย่างล่าสุดเนี่ยแนวสร้างสรรค์นะเอมอ่ะเล่าสิล่าสุดล่าสุดของแกเนี่ยเขาเขียนว่าเขาเขียนว่าเอมเขาเขียนว่าเอมต้องเล่าเอมเลยว้าตื่นเต้นจังเลยครั้งแรกในชีวิตอย่าฟ้องหนูเด้อไม่ว่าจะเป็นอักษรย่อหรือเงาอะไรไม่รู้แต่นี้ค่ะมีคนเมามาให้ฟังแล้วบอกมาแบบนี้ทนายจะได้จับไม่ถูกแล้วคิดว่ารอดไหมไม่รอดเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องเมียหลวงที่ล่าสุดที่เขาบุกกันไปงานเมนูเมน้อยต้องหายไปเลยเพราะว่างานนี้เป็นงานของนางเอกและนางร้ายสาวที่บอกว่าไปเป็นโลกใบที่สองก็พูดง่ายๆเอาง่ายๆนั่นแหละแม่อ้วนก็คือเมื่อวานต่อข่าวเราคุยกันแล้วไงว่าเขาหาว่าจักรจันทร์อะคัมซิลี่จักรจันทร์อะคัมซิลี่นั่นเองเขาหาว่านางเนี่ยที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยคบซ้อนผู้ชายเนี่ยมีตัวอีกตัวนึงอยู่เป็นสาวบนเครื่องบินเขาว่าอย่างนี้แล้วก็คบซ้อนอยู่กับนางนี่แหละทีนี้เนี่ยมันเป็นที่ปากมาหลายต่อหลายวันอ่ะบรรดาคนในวงการอย่างแม่อ้วนจะเข้าใจเลยว่าเวลาตัวเองเป็นนางเอกเนี่ยมีค่ามีราคาแต่ถูกหาว่าแย่งผัวคนอื่นนะพูดตรงๆมันก็ดูเสียเนาะเพราะว่าฉันเป็นนางเอกนะจริงๆข่าวเนี้ยจันเขาดูเสียนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรจะให้ความเป็นธรรมด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ค่ะใช่ไหมล่ะเมื่อวานแม่อ้วนวิเคราะห์แต่ถูกต้องหนูก็กลับไปนั่งคิดนะเออมันก็จริงเนาะว่าถ้าคนเราจะคบซ้อนมีโลกสองใบเนี่ยโลกใบที่สองมันต้องไม่ใช่เมียดารามันต้องเป็นเมียที่อยู่นอกวงการและลับๆแอบกินขโมยกินซุ่มกินใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีโรคใบที่2แล้วมันยังไม่สามารถเคลียร์ได้เนี่ยมาคบกับดาราฉันบอกอย่างไงมันก็โป๊ะแตกแน่นอนเพราะว่าดาราอย่างไงก็พังถ้ามาคบกับดาราแล้วเป็นหลอกอ่ะอย่าแอบรักเป็นแอบแซบซะหนูว่าอย่าใช้คำว่าเมียเป็นคนที่2เป็นคำว่าแอบแซบได้หรอแอบแซบได้แอบแซบจะได้ไม่ต้องเปิดตัวถ้าเปิดตัวแล้วโป๊ะไงทีนี้สื่ออื่นน่ะเขาก็ไม่ค่อยพูดชื่อว่าจักรจันทร์หรอกแต่สื่อเราก็ย่อนะไม่ย่อเธอไม่รู้จกจเมื่อวานบอกไปเลยว่าจักรจันทร์เมื่อวานฉันบอกว่าจักรจันทร์เพราะอะไรเอมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่พูดเนี่ยน้องเสียหายแล้วเอาตรงๆที่เสียหายหนักก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้ดารานะท้องก่อนแต่งนะยังหน้าอายไม่เท่ากับแย่งผัวคนอื่นใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาเป็นชื่อย่อเสร็จปุ๊บมันไม่โป๊ะออกมาสักทีเลยเนี่ยมันก็ทำให้คนไปตีความว่าคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วพอเสร็จแล้วพอไปตีความถึงเขาไม่มีโอกาสได้มาพูดไงแต่ว่าของเรานะครับมี
พี่เคเขาออกมาพูดเลยนะพี่บอยเนาะก็คือแฟนหนุ่มซึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะสิงหาคมเนี่ยเขาคู่เขาขอแต่งงานอันนี้ดูภาพทีมงานเอาภาพมาให้แฟนแซฟทะลุจอดูหน่อยนี่คือบรรยากาศมันก็ไม่ได้ดูหรูหราอะไรมันก็เป็นผู้ชายที่เรียบง่ายแล้วก็มาขอจักรจันทร์เขาแต่งงานนี่คือสิงหาคมปีที่แล้วค่ะแล้วเขาก็วางแผนกันว่า28พฤษภาคมก็คืออีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีพิธีแต่งงานกันในวันที่28ที่โรงแรมแคมปินสกี้ซึ่งก็ใหญ่โตเพราะอะไรฉันพูดถึงดีกีผู้ชายก่อนได้ไหมพูดเลยเป็นเจ้าของรีสอร์ทใหญ่ที่เกาะเสม็ดว้าวคุณปู่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างโรงงานเจ้าของนำเข้าอะไหล่ยนต์จากญี่ปุ่นแล้วก็สืบทอดให้คุณพ่อแล้วก็สืบทอดถึงเขา50ปีผ่านมาเป็นนำเข้าอะไหล่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารดังในกรุงเทพแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างใหญ่โตคอนโดต่างๆเยอะไปแล้วเธอคิดดูว่าอย่างเนี้ยถามหน่อยว่าผู้หญิงจะไม่วิ่งเข้ามาจับหรือคะโอ้โหเอาแค่เป็นเจ้าของร้านข้าวแกงทำอย่างนี้ใส่หนูหนูก็วิ่งแล้วไม่ต้องมาเป็นเยอะขนาดนี้เราด้วยหนูหนูต้องเลือกนิดนึงลูกเนี่ยเขาพร้อมไงแม่เขาพร้อมแล้วถามว่ามีคนก็เมาส์ก็ใช่สิจักรจันทร์มันขาลงมันเป็นนางเอกแบบว่าจากปกถูกปลดระวางแล้วจากนางเอกเป็นนางร้ายตอนนี้ก็คงต้องจับผู้ชายรู้ไหมว่าเขาเจอกันยังไงเขาเป็นเพื่อนในกวนเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนกันมานานแล้วเพื่อนกันมานานแล้วทีนี้ข่าวเนี่ยมันออกค่อนข้างจะเสียหายพี่บอยก็เลยง่ายๆคุณผู้ชมขาเมื่อคืนนะคะก็จุดธูปรักโยมช่วยแม่ด้วยระหว่างดูวันทองระหว่างดูขุนแผนเขาเสกนู่นเสกนี่นะคะฉันก็บอกรักยมฉันว่าช่วยแม่ด้วยเบอร์เก่าแม่เบอร์จักรจันเบอร์เก่าแม่ไม่มีมือถือเปลี่ยนลายมันหายลายจักรจันไม่มีทำยังไงดีคะสุดท้ายแล้วรักยมของแม่ก็ช่วยแม่ค่ะจักรจันก็โทรกลับมาเลิกโทรกลับมาแล้วเราก็บอกว่าจันฉันไม่อยากสัมภาษณ์เธอนะเลิศ เดี๋ยวหนูจะออกตัวก่อนทุกช่องตอนนี้ที่ทำข่าวไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็แล้วแต่พอเจอข่าวนี้เขาจะตามหาจากพี่จักพี่จันให้วุ่นวายเลยแต่คนนี้ไม่ตามหาจันตามหาผู้ชายไม่บอกจันพี่ไม่อยากสัมภาษณ์จันนะเพราะอะไรรู้ไหมฉันรู้จักแกมาตั้งแต่นาทีแรกที่แกเข้าวงการจนถึงวันนี้ฉันทำข่าวแกมาถ้าเกิดสมมติว่าพูดได้เลยก็คือเบ่งกันมาเลยพี่อยากให้ผู้ชายพูดเพราะพี่มีความรู้สึกว่าจันพูดยังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาก็กล่าวหาว่าจันแย่งผู้ชายหรือว่าจันเนี่ยหลงผู้ชายถ้าออกมาพูดก็เหมือนออกตัวล้อปัดถูกเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติคุณเคเขาแฮปปี้โทรกลับหาพี่บอยและสุดท้ายค่ะพี่บอยก็ได้พี่เคจริงๆค่ะได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ก็ได้สัมภาษณ์ไงคะเออหน้าเราเหมือนไม่ได้สัมภาษณ์เลยเมื่อกี้แต่หน้าเขาก็ฟินนะฉันก็จะกระจี้แทนจะกระจันเหมือนกันนะคะว่าโอ้คุณเคไว้หนวดเนี่ยมันก็ดูแล้วแบบว่าคันๆนะคะแล้วมาตอนเที่ยงค่ะช่องวัน31รายการวันบันเทิงของพวกเรานี่แหละก็ได้สัมภาษณ์พิเศษขอบคุณคุณเควัฒนาอายุ38เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานกับน้องจักรจันทร์ประเด็นสำคัญก็คือพี่บ่าวก็ถามเขาตรงๆนั้นล่ะคุณเคจ๋าวันแต่งงาน28พฤษภามันจะเหมือนในละครไหมที่มีผู้หญิงอีกคนบุกเข้าไปด้วยอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเสียแบบหยุดเดี๋ยวนี้นะจะมีไหมจะมีไหมคุณเคก็เลยตอบว่าคุณเคตอบว่าอะไรก็พี่บอยก็ถามหลายคำถามอ่ะไปฟังนะอันนี้คือบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมไปฟังค่ะผมไม่สบายใจเรื่องที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ปฏิเสธขาที่ป้าบินถึงจันทร์ด้วยโรคใบที่2ครับผมมีโรคใบเดียวครับผมพบกับจันทร์อย่างเปิดเผยครอบครัวทั้งสองฝั่งรับรู้ไปมาหาสู่กันปกติครับยอมรับครับเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วครับเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็จดทะเบียนหย่าเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีพันธะครับคุณรวยคุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแล้วจักรจันทร์มาจับคุณรู้สึกแล้วอยากแสดงความเห็นมุมนี้ยังไงต้องบอกว่าจันทร์ไม่ได้หลงไหลอะไรผมเลยครับผมไม่มีแรงนั้นหลงไหลผมเป็นคนธรรมดามากๆใช้ชีวิตปกติครับธุรกิจที่ทำก็เราดำเนินการมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วมาคุณพ่อผมก็ทำหน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของลูกครับส่วนกับจันเนี่ยเราใช้ชีวิตปกติมากๆก็เลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษว่าเราจะมาหลงไหลอะไรกันสุดท้ายวันแต่งงาน28พฤษภาคมจะไม่มีการมีผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาในงานแล้วมาทวงคุณเคใช่ไหมคะคอนเฟิร์มครับว่ายังเป็นงานแต่งวันเดิมไม่มีการเลื่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับการ์ด
แล้วก็ขอชลวยสั่งผิดไปแล้วมีใครมาแหกในงานไหมไม่มีครับเพราะมันไม่มีใครให้แหกทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำให้มาคุยกันปากต่อปากไม่มีใครมาแหกผมไม่มีใครครับผมและฉันจะบอกให้นะรู้ไหมว่าทำไมคุณเคถึงติดต่อมาเคบอกว่าพี่บอยครับผมอยากปกป้องน้องเพราะสิ่งที่น้องถูกกระทำมันไม่เป็นความจริงแล้วทั้งหมดต้นเรื่องมันผูกพันกับเรื่องตัวเขาท่านเขาออกมาปกป้องจันเนี่ยโอ้โหรู้ไหมแม่ว่าพอน้องเควัฒนาออกมาให้สัมภาษณ์ที่วันบันเทิงสื่อเอาไปลงขอบคุณนะคะนายเอ็นให้เครดิตเราไทยรัฐให้เครดิตเราเอาไปลงและสื่ออื่นๆให้เครดิตเราเอาไปลงปรากฏว่าอะไรฟีดแบ็กก็คือจักจั่นแกมีบุญได้ผู้ดีขนาดนี้ถ้าเป็นเอ็นถ้าเป็นแม่อ้วนได้ผู้มาปกป้องเราจะรู้สึกยังไงเราก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงไงมันก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวผู้หญิงด้วยแล้วก็คำข้อรหัสต่างๆนะคะที่มันผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็ผู้หญิงไม่ต้องออกมาพูดผู้ชายออกมาพูดแบบนี้มันแมนดีไงหนูก็เป็นการโยงไปเลยทีนี้อักษรย่อไม่ต้องเพราะใครที่ย่อไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปโดนอะไรแบบนี้อีกนึกออกปะชื่อใครโป๊ะอะไรออกมาก็พูดไปซะไม่ใช่ก็แค่เดินออกมาว่าไม่ใช่จะได้ไม่ต้องแบบอักษรย่อกงอยออะไรมั่วไปหมดก็ใช่อ่ะสิอ่ะโดยเฉพาะที่พี่เคพูดออกมาแบบนี้นะฉันถือว่าผู้ชายคนเนี้ยก่อนที่เขาจะพูดอะไรเนี่ยเขามีเวลาโทรกลับมาเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดดีแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปมันพูดออกหน้าสื่อเพราะฉะนั้นทุกคำพูดของเขาอ่ะมันจะเป็นหลักฐานว่าเขาจะเป็นพูดจริงหรือไม่พูดจริงในอนาคตเพราะแม่รู้ไหมฉันเชื่อเขานะหนูก็เชื่อเอ็มรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเคเขาบอกว่าพี่เอาผมก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมหรือว่าทางฝั่งผู้ใหญ่ของฝ่ายจันน่ะก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเมาที่ไม่มีมูลเป็นเรื่องในครอบครัวแต่เราพูดอย่างนี้ว่าแต่ไอ้เมาไม่มีมูลอ่ะบางคนเขาคิดว่ามันมีมูลแล้วสิถึงไม่ออกมาแก้ใช่ใช่คือแต่จริงๆถามบอยหน่อยสิว่าคือบอยไปใช้พระเวทอันไหนอ่ะพี่เคเขาถึงกล้าโทรกลับมาคุยถ้าเป็นคนอื่นอะถ้าเป็นคนอื่นถ้าสมมติว่าคุณเคโทรหาคนอื่นนะหนูจะเฉยๆมากเลยนะเขาคงคิดดีแล้วแหละถึงโทรมาพี่บอยไม่หรอกเราบอกกับจันไงสุดท้ายคือเรารักยมเรามีเบอร์ให้เบอร์มาเขาติดต่อไปสกิดให้จันโทรหาเราประเด็นที่น่าสนใจก็คือจันพี่ไม่สัมภาษณ์จันหรอกเพราะพี่สัมภาษณ์จันไปอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วจันก็ต้องบอกว่าจันมั่นใจในตัวผู้ชายค่ะมันก็จะกลายเป็นอะไรป่ะติดผู้ชายแล้วการจันติดผู้ชายหลงผู้ชายแล้วเข้าข้างผู้ชายโดยที่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นถ้าจันพูดนะแต่ว่าพอพี่เคเขามาพูดเสร็จปุ๊บตรงนั้นมันหายไปผู้ชายพูดเองนี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกจันงั้นพี่บอยอยากสัมภาษณ์แฟนหนูนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่รู้ว่าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่สุดคือแฟนหนูแล้วรู้อะไรไหมมันก็มีกระแสข่าวนึงนะพี่บอยก็ไม่ควรจะอยากพูดอะไรเยอะนะคะแต่พูดออกมาเลยแต่ให้มันเข้ากับชื่อรายการแซ่บทะลุจอค่ะและไม่ให้เสียชื่อแม่นะคะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาก็เมากันอีกนะไม่อ้วนว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพ่อไม้ที่จดทะเบียนหย่ากับแฟนเก่ามา10ปีแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้จริงๆเขาบอกมีผู้หญิงคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่คนในทะเบียนหย่าแต่พี่บอยบอกเลยว่าการที่คุณเควัฒนาออกมาพูดวันนี้เมื่อตอนเที่ยงมันก็คืออะไรคะมันก็คือจบไงมันก็คือการตอกฝาโลงว่าผู้หญิงคนอื่นฉันไม่สนค่ะนี่คือคนที่ฉันจะเอาเป็นเมียและฉันพร้อม จะแต่งงานด้วยก็ใช่ไงสุดท้ายเลยเขาเอาใครไงผู้หญิงคนนั้นที่เขาแต่งงานแล้วก็กล้าเปิดเผยผู้หญิงคนนั้นคือมันที่สุดแล้วชนะผู้ชายแต่ละคนมันมีไหมล่ะที่จะมีแบบว่าโอ้โหเกิดมาแล้วมีเมียคนเดียวเลยอะไรเงี้ยมันจะหาเจอไหมบางคนโอ้โหไม่รู้กี่คนถูกไหมและล่าสุดนะคะน้องเอมนี่ พี่จักจั่นนะคะของเราค่ะขึ้นนี่จักจั่นและเคขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกสำนักคงโทรไปเยอะเนาะที่ติดตามเข้ามาขอสัมภาษณ์ทั้งจันและเคได้พูดไปหมดแล้วตามข่าวที่ออกไปตอนนี้เราสองคนขอโฟกัสเรื่องแต่งงานก่อนนะคะก็คือกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่ที่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นรีสอร์ทส่วนตัวของฝั่งชายนั่นแหละจันได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงค่ะโอ้โหจบสวยงามมันจบสวยงามนะแต่ว่าโอ้โหพี่เคนี่แบบว่าเป็นคนน่ารักมากแม่รู้ไหมอันนี้วงในเมามันนะตอนที่มีนายกว่าฉันอีกเหรอมีนายกว่าว่าไงตอนที่ พี่เคสัมภาษณ์กับพี่บอยอ่ะกล้องไม่ได้อินเสิร์ตนะก่อนโทรพี่เคทำงี้นะ อย่างนี้เลยนะ รู้ไหมว่าเราอันตรายนะ พูดไม่ถูกเคเขาบอกฉันว่ายังไงพี่ครับ
พี่ส่งคำถามให้ผมนิดนึงได้ไหมครับผมตื่นเต้นเขาตื่นเต้นบอกแล้วเขาคงจะกลัวว่าฉันจะนอกบทไปเยอะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถไม่ใช่คนในวงการที่จะมารับมือกับตุ๊ดแก่อย่างฉันคนในวงการยังรับไม่ไหวเลยคนในวงการจะรับไหวหรอก็พี่บอกเอมไว้แล้วกันก็เอมก็อย่ามีข่าวนั่นแหละสิ่งที่หนูกลัวแต่สุดท้ายนะคะก็อย่างเป็นอย่างที่จันเขาเอาออกมาคอมเมนต์ใน IG เขาก็แล้วกันนะก็ติดตามข่าวกันไปเนาะค่ะคุณแม่อ่ะมีแขกมานี่คะคนสวยสวยเหมือนกันหญิงไรวินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมสวยมากวันนี้อ่ะโอ้ไม่ได้หรอกมีความรักหรอดูแลตัวเองดีก็อยากจะเป็นแบบจักจั่นบ้างอยากมีข่าวแบบนี้บ้างไม่เอาแค่อยากจะลงเอยอยากจะลงเอยคือจริงๆต้องบอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะเนาะแม่ตอนที่แม่ผ่านช่วง40เนี่ยแม่ก็เจ็บหนักมากเหมือนกันใช่ไหมถ้าผ่านช่วง40ของไม่อ้วนนี่นานแล้วนะมา20ปีแล้วนะแต่ว่าก็ยังจำแต่ก็ยังจำได้ถึงความปวดร้าวในช่วงวัย40ให้แม่ดูว่าแม่เยินเท่าหนูหรือเปล่าขอภาพขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าหญิงมีปัญหาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำความหย่อนคล้อยความไม่กระชับริ้วรอยนี่นะทั้งใต้ตาตีนการ่องแก้มแม่ดูสิหนูโดนของหรือเปล่าว่าเนี่ยหูอมค่ะคือแบบเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องคือมันหย่อนคล้อยเนี่ยร่องแก้มมาชัดเจนแล้วก็จุดด่างดำคือเยอะมากๆมุมปากดำมากนี่คือปัญหาของคนวัย40อัพนะคะทุกปัญหาที่ผู้หญิงมีดิฉันมีหมดมันเกิดมาจากผิวแห้งก่อนพอผิวแห้งปุ๊บรูขุมขนไม่กระชับผิวหยาบนะคะผิวเหี่ยวมาหมดเลยแต่โชคดีเดชบุญดิฉันได้ไปเจอกับดร.ณภัทรสอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเวชสำอางจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเขาบอกว่าเนี่ยหญิงแนะนำตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าดร.ณภัทรสอนเนี่ยดิฉันเพิ่งถูกเชิญไปจากทางเกาหลีเนี่ยให้ไปวิเคราะห์วิจัยได้มาเป็นเซรั่มนานูสนะคะสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ Made in Korea เขียนตรงนี้เลยปกติแล้วครีมเกาหลีคลิกมาอ้าวตายแล้ว Made in Thailand แต่อันนี้คือแพ็คมาทั้งหมด Made in Korea เลยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเรื่องของความงามวัตถุดิบอะไรต่างๆปลอดภัยนวัตกรรมของเขาด้วยเช่นกันไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเห็นที่หน้ากล่องไหมคะเขาเขียนเลยว่า anti aging และ whitening serum ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องปลอดภัยตามอย.เลยสารสกัดเนี่ยหลักๆมี24ชนิดด้วยกันนะคะขอแนะนำ3ตัวละกันตัวแรกเนี่ยเป็นเปปไทด์8นะคะที่จะทำให้ผิวนี่นะแลดูเรียบเนียนนะคะริ้วรอยต่างๆแลดูจางลงนะคะเปรียบเสมือนเป็นโบท็อกซ์ธรรมชาติแล้วก็มีวิตามิน B3 ที่ทำให้ผิวแลดูสว่างแลดูกระจ่างเนียนใสแถมยังมีไฮยาลูรอนอีก7ชนิดด้วยกันนะคะทำงานเข้าไปทำให้ผิวมันดูเนี่ยดูแดงดูเด็กดูอิ่มฟูขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเซรั่มของเขานะคะแม่ลองขยับดูสิเนี่ยเนี่ยไม่มีไหลเลยแสดงว่ามันเข้มข้นมากๆแล้วพอทาปุ๊บนะซึมเลยทันทีค่ะแล้วขออนุญาตนะคะปาดที่หน้าต่อเพราะว่ามันใช้นิดเดียวนี่ค่ะเก็บขึ้นมาเลยเรามีปัญหาตรงไหนทาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูมือข้างนี้ที่หญิงทาเป็นประจำตลอดเวลาไปเทสโชว์แล้วดูข้างนี้ที่ไม่ได้ใช้อ่ะคือความอิ่มฟูมันต่างกันเนี่ยเห็นไหมข้างนี้มันผ่องขึ้นทันทีกับข้างเนี้ยคุณดูได้เลยนะโอ้แล้วดูสิคะพอหญิงใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงที่เคยมีปัญหาเนี่ยคือเทสให้ดูก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ริ้วรอยนี่ค่ะยิ้มแบบเต็มที่ตีนกาอยู่ไหนตัวเดียวครบจบทุกปัญหาผิวเลยนะคะไม่ต้องซื้อเดย์ครีมไม่ต้องซื้อไอครีมไม่ต้องซื้อไนท์ครีมตัวเดียวจบเลยใช้ครั้งแรกเนี่ยกลางคืนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคลือบผิวเอาไว้ตื่นเช้ามาหน้าไม่แห้งไม่สากเหมือนเดิมแล้วแต่พอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะริ้วรอยมันก็แลดูตื้นขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำมันก็แลดูจางลงมันทำให้ผิวแลดูสว่างแลดูกระจ่างเนียนใสให้คุณดูรูปของหญิงกับหน้าของหญิงในปัจจุบันรูปคุณอาจจะคิดว่าใช้แอปซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ดูดิคะนี่ค่ะกดปุ๊บเด้งปั๊บแม่แล้วคือตอนตื่นมามันไม่มีรอยยับหมอนอะ อันนี้คือหน้าเราแข็งแรงมากๆแล้วคุณดูสิมันมีความวาวมันมีความเปล่งประกายจากข้างในโดยที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเลยมีคนบอกว่าท้าซูมเข้ามาเลยคุณซุปเปอร์ซูมได้แค่ไหนจัดถ้าอายุเยอะนะรูขุมขนจะใหญ่แม่เห็นรูขุมขนหนูไหมไม่มีเห็นไหมแล้วดูเมื่อกี้นี้คือดิฉันไม่มีรองพื้นหนานะเห็นไหมดิฉันแต่งหน้ามาเองบางๆเนี่ยไม่มีติดมือออกมาเลยเพราะว่าอยากจะเผยผิวนะคะอยากจะให้ทุกคนกลับมามั่นใจกับผิวของเราอีกครั้งนึงไม่
่ว่าคุณจะเคยมีปัญหาสำหรับคน40 50 60คนที่มีปัญหาผิวเหี่ยวผิวแห้งโดนเรียกเจ้เรียกป้าเรียกเจ๊ใช้ไปนานมั้ยเนี่ยถึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นเอาจริงๆหญิงใช้นะคะเห็นผลได้นะในขวดแรกแล้วขวดนี้35 ml เยอะกว่าปกตินะใช้ได้นานเกือบ3เดือนเต็มเลยนะคะซึ่งวันนี้หญิงจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณค่ะปกติ1ขวดนะถ้าเกิดราคาบอกว่าครีมเกาหลีเนี่ย 1,750 บาทก็ไม่แพงแล้วนะแต่วันนี้ลดให้เหลือเพียง999บาทพิเศษไปเลยแต่ถ้าคุณโทรมาทัน30สายแรกเราจะแถมให้คุณฟรีอีก1ขวดเท่ากับว่าซื้อ1แถม1นะคะในราคา999บาทโทรมาเลยค่ะ02-030-0033หรือว่า LINE @tsm8 มีบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วย1ขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณเกือบ3เดือนดังนั้นเซตนี้999บาทใช้กันไปยาวๆ6เดือนตกเดือนนึงไม่ถึง200บาทนะแม่แล้วแม่ไม่ต้องไปเปลืองซื้อเดย์ครีมไนท์ครีมไอครีมแม่ใช้ตัวเดียวจบเลยผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ได้หมดแล้วคือใครมีปัญหาตรงไหนเนี่ยคือเขาเรียกอะไรโบกเข้าไปตรงนั้นอย่างหญิงจะชอบเก็บตรงนี้เพราะรู้สึกว่ามันถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้ามาใช่ไหมคะเก็บตรงนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีเหนียงแล้วแล้วดูสิคะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นได้ดิฉันไม่สัญญกรรมนะคะเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยเก็บอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วดูสิคะมันมีความอิ่มมันมีความวาวมันฟูเนาะโป้ไปหมดเลยโป้ไปหมดเลยบอกไม่หญิงบอกไม่เคยสัญญกรรมโป้ไปหมดเลยตัวแล้วดูสิตีนกาหรือว่าหน้าผากสามารถเปิดโชว์ให้ดูได้เลยเนี่ยเออถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่านิ้วรอยหญิงเขาแทบไม่มีเนาะแม่แต่ราคาน่ะ999ที่บอกที่หน้าจอเนี่ยมันเป็นราคาที่ชวนลองนะแล้ว2ขวดอ่ะ999บาทได้2ขวดขอให้คุณโทรมาทันก็เถอะ30สายแรกนะคะโทรมาให้ทันคุณจะได้ในราคา999บาท2ขวดไปเลยโทรมานะคะที่020300033 020300033หรือว่า LINE @tsm8 นอนอยู่บ้านโทรมาสั่งแจ้งเบอร์โทรปุ๊บเดี๋ยวเขาส่งมาค่อยจ่ายเงินทีเดียวก็ได้เก็บเงินปลายทางใช่แล้วสะดวกมากๆอย่างใครที่แบบว่าเอ้ยขี้เกียจทาอะไรเยอะๆใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวฉันมันเยินแล้วฉันใช้อะไรก็ไม่หายหญิงลองมาแล้วทุกตัวไม่ว่าจะเป็นครีมแพงๆครีมเกาหลีครีมยุโรปครีมญี่ปุ่นมันไม่ตอบโจทย์เพราะอันนี้เนี่ยเป็นครีมของเกาหลีแต่เชิญคนไทยไปคิดค้นใครที่มีปัญหาอยากให้ลองแล้วคุณจะกลับมามั่นใจมันน่ารักผิวตัวเองครับเออเนี่ยมือจับจับที่ทาลงไปใช่เห็นไหมแม่จริงๆเลยคือเปรียบเทียบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น999บาทได้2ขวดโทรมาเลยซื้อ1แถม1 020300033ต้องใช้ต่อเนื่องด้วยนะแม่เพราะว่าใช้หยุดเนี่ยบางทีพลาดบางทีจะบอกอุ้ย3วันก็ดีบางทีใช้ต่อเนื่องแล้วไม่แต่นี้เขาพูดไงเขาใช้แล้วดีเพราะเช้าเย็นเช้าเย็นและเขาพักผ่อนด้วยใช่ค่ะLINE @tsm8 มาก็ได้นะคะ020300033สแกน QR code มาก็ได้ค่ะโอ้โหนะคะราคาน่าลองอ่ะแม่ราคาน่าลองแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสวยนะคะดูสดใสเหมือนหญิงก็สามารถโทรไปได้เลยแล้วก็นี่ขอบคุณหญิงเนาะขอบคุณหญิงค่ะคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอยังมีของแซ่บๆช่วงหน้านะคะคุยสดๆกับเจตพิพัฒน์ค่ะผู้ชายที่ละเอียดละมุนหุ่นดีช่วงหน้าคุยกันสดๆเอมเตรียมคำถามแรงๆถามได้เลยแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอค่ะวิต้าแอคทีฟ14ใส่ใจตัวเองทุกวันกลับมาแล้วแซ่บแซ่บตัวรู้จอนะคะคุณผู้ชมขาเบรกที่แล้วเราก็แซ่บเต็มที่โดยเฉพาะกรณีของน้องจักรจันทร์นครสิริเคลียร์คัดชัดเจนที่นี่แล้วนะคะวันบันเทิงแล้วก็แซ่บทะลุจอ2รายการ2ช่องเรายืนยันในข้อเท็จจริงที่สัมภาษณ์เจ้าบ่าวของเขาชัดเจนไหมแม่ชัดเจนสิเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ชัดเจนจริงไม่กล้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าคนนี้สิชัดเจนมากกว่าใจเลยคนนี้แม่ฮะเก็บไว้ให้เอมเขาบ้างแม่หมดยุคแล้วเจตแล้วโอ้โหถ่ายละครกับเขาหล่อมากอ่ะคนนี้ชัดเลยชัดไหมชัดเลยซิกแพคชัดมากชัดมากมาไปคุยกันนะคะน้องเจตพิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเจตวิดีโอคอลกับเราสวัสดีครับเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังเดินทางกลับกรุงเทพใช่ไหมถ่ายทำละครใช่ครับไปถ่ายวิมานทรายมาครับผมที่หัวหินที่หัวหินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพิมานทรายเนี่ยเป็นละครคิวต่อไปที่จะลงจอแต่ที่ไม่ต้องรอแล้วคือสัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้าก็คือเล่ลวงอ่ะเจดเล่ลวงเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจดแบบว่าคู่กับปุ๊กลุกซึ่งปุ๊กลุกนี่คือออกจากช่อง7มาก็คือเป็นละครเรื่องแรกนะที่เต็มๆเนาะเป็นเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องแรกเลยที่จะออกอากาศเลยเอาล่ะปุ๊กลุกเป็นยังไงบ้างทำงานกับปุ๊กลุกซึ่งก็เป็นนางเอกเจ้าบทบาทเป็นนางเอกตัวแม่และฝีมือฉกาจฉกรรจ์เจดเล่าหน่อยครับก็จริงๆตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแบบทำงานยังไงเราเคยแต่เห็นผลงานเขาว่าเขาแบบโหได้รางวัลแบบเล่นเก่งเล่นแบบบทหลายบทบาทมากๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเจอจริงเขาก็แบบนิสัยเขาน่ารักนะเขาเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนผู้หญิงแบบแมนๆนิดนึงอ่ะแบบลุยๆนิดนึงครับผมใช่แล้วก็เรื่องการทำงานก็ไม่ต้องห่วงก็คือทำการบ้านมาอย่างพร้อมแล้วก็แบบเป็นตัวละครที่เราเชื่อได้แบบง่ายมากเรื่องนี้เนื้อหาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในปัจจุบันเรื่องของแม่ค้าโซเชียลเรื่องของการหลอกลวงในสังคมอ่ะเนาะแล้วเจ๋ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปคลายปมว่าใครโดนหลอกไม่โดนหลอกเกินสติคนเป็นเรื่องนี้มันใกล้ชิดกับตัวเราไหมเจ๋ใกล้มากครับผมว่ามันทุกคนดูจะเข้าใจได้ถึงแม้ว่าคนจะไม่เคยลงไปสัมผัสจริงๆแต่เราต้องเห็นในโซเชียลนะเพราะว่าอย่างเราจะชอบเห็นพวกคลิปต่างๆที่มีคนมาพูดให้กำลังใจคนพูดคำคมต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันเอฟเฟกต์กับชีวิตคนไม่เหมือนกันบางทีมันส่งผลดีกับคนแต่บางทีมันก็ส่งผลแย่กับคนได้เหมือนกันถ้าเลือกเชื่อเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนทุกคนเห็นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วก็น่าจะดีเลทกับละครเราได้ไม่ยากครับเมื่อกี้ไม่อ้วนบอกว่าไงถ่ายละคร2เรื่องตอนนี้เจดพิพัฒน์รับรองว่าเหนื่อยสุดเหนื่อยมั้ยเจดจันทร์ถึงศุกร์มั้ยคะเหนื่อยมั้ยเจดก็เหนื่อยอยู่ครับคือมันจริงก็7วันเลยแหละงานอะเวลาแบบไม่มีเลยครับคือส่วนใหญ่ก็ตื่นไปกองละครกลับบ้านตื่นอีกวันนึงไปกองละครจะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณแบบ 2-3 เดือนแล้วครับเออที่ว่ามีเคยมีอักเสบตรงข้อเข่าหายดีแล้วใช่ไหมเจมที่ผ่าตัดไงที่ผ่าตัดแล้วหายดีแล้วเนาะช่วงเอ็มเธอถามเอ็มเธอถามอันนี้แค่อยากรู้เฉยๆก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าตามแบบเหมือนแบบอยากรู้อะไรอย่างนี้ทำงานทุกวันเอาเวลาไหนไปแบบเอาเวลาไหนไปแบบดูแลหัวใจอย่างเงี้ยค่ะทำงานทุกวันขนาดนี้ผมคุณเอ็มผมติดตามผลงานคุณติดใจได้แล้วเลิกติดตามก่อนครับผมขอเวลาเหรอก็ผมเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นไพรออริตี้แรกๆในเวลาที่เราว่างครับโอ้เป็นไงเธออีสาววิวไหมเอาจริงเขินทำไมไม่รู้เขาไม่ได้พูดถึงเราเลยเจ็ดเจ็ดเมื่อกี้นี้รายการเขาอินเสิร์ตภาพซิกแพคเธอแล้วนางเอมน่ะละลิกละลีมากเธอบอกเขาไปเธอพูดกับเขาว่ายังไงไม่เราบอกว่ารายการเราแซ่บทะลุจอไงแล้วเมื่อกี้ทะลุจริงทะลุอะไรซิกแพคกันเหรอครับซิกแพคเขาใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเจดตอนนี้ดูแลตัวเองแบบนี้มีไปมีเครื่องมีฟิตเนสที่บ้านเลยใช่ไหมน่าเห็นไหมล่ะแม่เพิ่งซื้อมาหลังจากแบบเราก็ห่วงอะว่าเราไปแล้วมันจะแบบไม่สะอาดหรือเปล่าหรือว่าโควิดคนรอบๆตัวจะแบบไม่ไว้ใจหรือเปล่าแบบกลัวว่าเราจะติดอะไรมาอะไรเงี้ยก็เลยซื้อไว้ที่บ้านเลยจบลงทุนไปกี่แสนน่ะเครื่องมันแพงนี่ใช่ผมซื้อของแบบที่เราคิดว่าเราจะใช้ได้นานด้วยครับก็ประมาณแสนกว่าบาทนะรวมทั้งห้องเป็นไงเอ็มสองแสนเจดเขาลงทุนไป200,000แล้วได้ซิกแพคอย่างในรูปเป็นไงคะของหนูก็ลงทุนไปเกือบ200,000แล้วยังไงตากผ้า ไม่ไหวแม่คนเขาเล่นไงมันต้องมีวินัยจริงๆไม่งั้นจะปั้นหุ่นมาขนาดนี้ไม่ได้หรอกนะคะนี่พี่เจดรู้ไหมเนี่ยว่าเอ็มเนี่ยเขามาทำรายการกับพวกเราเนี่ยครั้งแรกนะมานั่งเป็นพิธีกรเห็นไหมเธอดังนะนี่ขนาดเจดพิพัฒน์ยังติดตามอ่ะใช่ๆเขาดังมากเลยนะจริงคุณเอมเนี่ยชอบดูรายการเขาใน YouTube เห็นไหมล่ะโอ้แต่ตัวจริงเขาอ่ะเขาแรกแย่กว่าใน YouTube อีกนะใน YouTube ว่าแย่แล้วตัวจริงแย่กว่าอีกนะน่ารักตัวจริงน่ารักค่ะมาดูได้อ่ะบอกเขาหน่อยเธอชอบอะไรเขาจะบอกว่าติดตามผลงานมาตั้งแต่เขายังเด็กมากๆเลยตั้งแต่แบบยังไม่ได้แบบเต็มตัวขนาดนี้อะไรอย่างงี้อะไรเต็มตัวยังไม่ได้เป็นพระเอกแบบเต็มตัวตั้งแต่ภาพยนตร์นะคะติดตามมาพอติดตามปุ๊บ
นานมากเห็นไหมล่ะเป็น10ปีแม่หนูดูจริงเห็นไหมเพราะเธอหลงรักซิกแพคเขาฉันรู้ตอนแรกยังไม่เห็นซิกแพคตอนนั้นยังไม่มีก็แอบชอบพอเห็นซิกแพคปุ๊บรักเลยเออตอนแรกติดใจหลังๆติดตามตอนนี้ติดหัวดูไม่ได้เลยเพราะไปหมดตอนขอบคุณเจตมากเลยนะขอบคุณเจตพิพัฒน์มากน่ารักมากขณะเดินทางกลับมาแล้วเดี๋ยวให้กำลังใจด้วยเล่ห์ลวงสัปดาห์หน้าเข้าฉายแล้วนะคะช่องวัน31ขอบคุณเจตนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเจตนี่เป็นคนที่ทำงานมีวินัยนะหล่อไหมหล่อเลยคือเขาเป็นผู้ชายที่หล่อแบบไทยๆแล้วก็เวลาเขาเล่นละครเนี่ยเขาทำงานบ้านมาค่อนข้างดีนะถ้าเกิดรุ่นเดียวกันนี่คือยังไงอ๋อฉันจะปล่อยไว้แล้วแม่ตีบเขาสิเอ็มจะรู้หรือเปล่าเจตพิพัฒน์ที่เราเห็นเนี่ยดีกีเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาเป็นหลานเจ้าของตลาดใหญ่ที่ปทุมนะรังสิตน่ะใช่เธอถึงว่าเขาเป็นนักธุรกิจนะครอบครัวเขาน่างั้นเดี๋ยวกลับไปวันนี้ไม่เข้าบ้านแวะซื้อผักก่อนคุณผู้ชมขาพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้ายาวๆหลับหลายเรื่องโอ้เดี๋ยวพี่บอยเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรบ้างเห็นเอมบอกว่าจะมาเล่ามาแฉสักนิดนึงนะคะเรื่องกระแตกับจ๊ะฟัดกันแล้วก็ไปดูค่ะมันเกิดอะไรขึ้นแม่นุกสุธิดาประกาศทำพินัยกรรมให้ลูกแล้วก็ไปดูซะหน่อยเขาบอกว่าอแมนด้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โดนปลดจากการเป็นทูตด้านสุขภาพจิตมันเป็นยังไงทำไมถึงโดนปลดการเมืองเกี่ยวไหมช่วงหน้าแซ่บทะลุจอค่ะกลับมาคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอนะคะอยู่กับไม่อ้วนรีเทิร์นค่ะน้องเอมวิทวัฒน์และพี่บอยนะคะ3คนก็พยายามจะหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเมาส์แต่ก็แบบเมาส์ไม่ค่อยได้หรอกบางเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าพูดไปเดี๋ยวจะติดคุกอย่างเงี้ยเอมแม่อย่าเยอะพอเยอะเดี๋ยวเราพูดไปลำบากถ้าพิธีกรหายไปไม่ได้ออกไปทำงานนะคะโดนรวบเมื่อกี้เธอบอกเมื่อกี้เรื่องกระแตกับจ๊ะเรื่องนี้เขาจริงๆคือถ้าใครอยู่ในวงการจะได้ยินมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นคนนอกวงการหรือคนในวงการว่าเขาสองคนเนี่ยเกาเหลาชามโตไม่ใช่สองคนละสามคนเลยสามคนไม่โตด้วยเหรอแต่เวลาออกรายการไหนเขาก็จะจับมือนี่ไงน่าเห็นไหมเขาก็จะยิ้มหวานไงแม่เวลาออกรายการน่ะคือจริงๆสามคนน่ะมันคนละแนวเลยนะใช่คือใบเตยมันจะเป็นแนวเซ็กซี่ใช่ไหมไอ้จ้ามันก็จะเป็นบ้าๆบอๆส่วนไอ้กระแตเขาจะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหมบูบูใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉันว่าสามคนนี้มาเจอกันเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเงินถึงเอออุ๊ปส์หนูมันมีพิรุธอะแม่หนูไม่ต้องพิรุธไอ้จ้าไอ้โทษเลยถ้าเงินถึงแล้วมันมาเลยมันบอกแล้วไงแต่ว่ามันทะเลาะกันจริงไหมเอ็มหนูไม่รู้แม่เขาฝากเขามาเดือดร้อนก็หลอนกับจ๊ะเป็นเพื่อนกันอยู่บ้านเป็นเพื่อนกันแต่เราก็ไม่เคยถามเอาแค่วงในวงนอกเขาก็บอกว่าทะเลาะกันแต่เวลาร่วมกันหน้าจอเขาก็ดีกันทุกทีเขาก็ไปจูบกันเราก็ไม่รู้ไงแม่แต่เราก็ยังไงอ่ะเขาเรียกว่ามันอยู่ค่ายเดียวกันมันก็ต้องถูกเปรียบเทียบคนเอาไปเปรียบเทียบจนทำให้เขาทำงานแข่งกันป่ะใช่เพราะว่ามันคนละสายแต่จ๊ะเคยออกมารอบที่แล้วไงที่แม่เอาไมค์ไปยื่นเขาอะนี่ไงคือจ๊ะเขาบอกว่ายอมรับว่ามีน้อยใจให้กับค่ายที่ให้อภิสิทธิ์กับนักร้องบางคนไม่เท่ากันคือนางนะไม่ได้เท่าคนอื่นนางก็บอกมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้นางไม่ต่อสัญญานะส่วนกระแตเนี่ยให้กระแตพูดไหมล่ะเออแล้วถามจ๊ะแล้วจ๊ะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรฟังกระแตดีกว่าเราไม่พูดเองอ่ะไปฟังกระแตฟังกระแตดีกว่าทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยแต่เป็นคุณรักแต่ได้มีเยอะโอ้โห MV ดีทุกตัวเลยฮัลโหลแต่เราอ่ะเราทำเองเราควักเองแล้วเราก็สมมติว่ามีงบแดนเซอร์ให้เท่านี้แต่มันไม่พอเราก็ไปเอาแดนเซอร์ที่แบบแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันคุณภาพพอเพลงของเราออกมางานดีปุ๊บคนก็จะมองว่าอุ้ยกระแตนี่ลูกรักแต่จริงไม่ใช่เลยค่ะคือแต่ทำด้วยตัวเองเวลาอยู่ในค่ายเรากับจ๋าแบบพูดคุยสนิทกันมากแค่ไหนคะสนิทแบบไปด้วยกันไปแฮงเอาท์ไปอะไรไม่มีค่ะคือแต่เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการเลยแต่จะมีแต่เพื่อนนอกวงการเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไปงานสังคมเนาะอันนี้แต่จะฟีลลิ่งแบบเป็นคนที่แบบถ้าได้พักคือนอนค่ะเพราะคนทำงานเยอะแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เจอหรือสังสรรค์แต่เจอกันทักทายกันปกติอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดกันหรืออิจฉาอะไรกันเพราะว่าเราเหมือนเป็นพี่น้องกันเราเจอกันแล้วทักทายปกติในฐานะเพื่อนร่วมค่ายจ๊ะออกไปเป็นอิสระแล้วแบบเรายังเป็นห่วงหรืออะไรเขาอยู่ไหมเราอยากบอกอะไรเขาไหมโอ้โหน้องจ๊ะนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเขาเป็นคนเก่งเนาะ
เขาแบบเป็นคนเก่งแล้วก็อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักอยู่แล้วค่ะน่าจะแบบไปได้ดีเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานเยอะนะเห็นน้องเขาก็มีเป็นพิธีกรด้วยอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็ดูไม่มีอะไรนะคะพี่บอยว่าก็ดูสัมภาษณ์ปกติเลยใช่ก็ดูปกติใครมีพิรุธไม่มีนะเขาก็ดูเป็นห่วงเป็นใยแต่สมมติว่ามีไมค์มาถามฉันจะไม่ถูกกับใครฉันก็ต้องไม่มีมันก็ต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจะสื่ออะไรคะมันกำลังจะสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเสือ3ตัวอยู่ท่ามเดียวกันได้ไหมอยู่ท่ามเดียวกันมันก็จะต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วตามภาษาแบบว่าตามภาษาแต่ว่างานมาห่างอาจจะตะวันโดนกันอะไรแบบนี้ก็เมื่อกี้กระแตเขาบอกไงว่าจริงๆแล้วบางครั้งนะค่ายไม่ได้ให้อภิสิทธิ์แต่แดนเซอร์น้อยอยู่ถมเอง MV อยากจะให้สวยอลังการดูควักเพิ่ม อะไรประมาณอย่างนั้นไงไม่ที่จะเคยบอกว่าที่บอกว่าอะไรนี่ที่บอกอภิสิทธิ์กับนักร้องบางคนอาจจะไม่ใช่กระแตก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นใบเตยเห็นไหมเราพูดอีกแล้วอาจจะเป็นคนอื่นงี้แม่อาจจะเป็นแบบคนนู้นคนนี้ใครอ้วนอาสยามยังไม่รู้จักคนนี้เก็บตัวอยู่เดี๋ยวมาแน่เขาก็ได้ว่ากันแบบนี้ไงไปกันที่ข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่นะคะกรมสุขภาพจิตออกมาประกาศเป็นเอกสารเลยเอาเอกสารขึ้นมาหน่อยทีมงานคะเอกสารนี้เป็นจดหมายข่าวและมันแรงตรงที่ว่ามันออกมาจากหัวของกรมสุขภาพจิตประกาศเลยบอกว่ายุติบทบาทนะมอบหมายให้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ก็คืออแมนด้าเนี่ยเป็นทูตด้านสุขภาพจิตโอ้โหมันคือเหมือนตบหน้าปลดกันอะเหมือนลุ้มตบไม่ใช่ตบคนเดียวใช่มันเหมือนปลดนะคะแล้วก็ส่วนล่าสุดเลยนะคะทางอแมนด้าและพร้อมพี่ปุ๋ยนะคะเขาก็พี่ปุ้ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาทวงเลยนะว่ายังไม่ได้รับงานอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่การพูดคุยกันแล้วจะมาใช้คำว่าปลดได้ยังไงคือดูเมื่อวานนะคะก็เป็นการแถลงข่าวด่วนเหมือนกันเพราะว่าสื่อก็คงจะสะกิดแล้วต้องการจะสัมภาษณ์แหละเพราะอะไรเพราะว่า Twitter มันขึ้นแซฟเซฟอแมนด้าเมื่อวานนี้พูดง่ายๆคุณผู้ชมขาก็มีการเอาเรื่องนี้ไปพัวพันกับการเมืองเพราะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้น้องอแมนด้าพยายามที่จะพูดเรื่องสิทธิการแสดงออกทางการเมืองในเมืองไทยแล้วเอามาโยงเกี่ยวกันหรือเปล่าพี่บอยก็บอกได้เลยค่ะไม่รู้แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจข้ามไหมข้ามผ่านเรื่องการเป็นทูตแต่อยากจะเล่าให้เอมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ฟังอย่างนี้อแมนด้าเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เขาถูกปลดจากการเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ช่วยงานของกรมสุขภาพจิตเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือเรื่องโครงการชื่อว่า Have Your Listen ก็คือหมายความว่าฟังเป็นโครงการที่ให้โอกาสให้ฟังทุกเสียงที่มันเกิดขึ้นเป็นคนฟังซะเองซึ่งมันสำคัญยังไงรู้ไหมแม่การประกวด Miss Universe เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องมีตัวตนเขาจะคัดเลือกคนที่มีดีกรีมีประสบการณ์เกี่ยวกับบางเรื่องบางอย่างใช่แม่อย่าง Miss ล่าสุดที่มาจากแอฟริกาใต้เขาก็ทำเรื่องเด็กเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอแมนด้าทำเรื่องของการรับฟังอย่างรอบด้านเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่อแมนด้าลุกขึ้นมาทำเองก็คงจะรู้มาว่าทิศทางของกองประกวดหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นยังไงเพราะอแมนด้าก็คือตัวแทนสาวไทยที่จะเดินทางไปประกวด Miss Universe ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดหรือเปล่าเพราะว่าก็มีโควิดแต่ถามว่าอแมนด้าทำไมจะต้องมานั่งทำเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเสียงสัมภาษณ์ที่คุณผู้ชมจะได้ฟังเนี่ยทีมงานเราน่ารักคัดมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าอแมนด้าเขาบอกแล้วว่าไอ้เรื่องของพรีเซนเตอร์เรื่องของทูตของกระทรวงสุขของกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่เธอจะทำเลิศไปฟังเสียงก่อนไหมดีฟังเชิญฟังเสียงค่ะด้าอยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าเสียงหรือความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรด้าพร้อมรับฟังค่ะเพราะว่า I will listen to you ด้ารู้ว่าด้ากำลังทำอะไรอยู่และด้าอยากจะบอกทุกคนว่าโครงการ Have You Listen ของด้าเนี่ยด้าได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าพบกรมสุขภาพจิตและมันเป็นเสียงของหัวใจของด้าที่ด้าอยากทำจริงๆเพราะด้ามีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตจริงๆและด้าอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงของทุกคนสำคัญและด้าก็จะทำโครงการของด้านี้ต่อไปค่ะจริงๆด้าคิดว่าด้าก็ยังเป็นกระบอกเสียงได้นะคะเพราะว่ายังไงด้าก็ยังมีแพลตฟอร์มยังมี voice ที่ดังขึ้นจากการได้เป็น Miss Universe Thailand ด้าก็จะใช้เสียงของด้าตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้เสียงของด้าเนี่ยดับลงอาจจะดังขึ้นด้วยซ้ำค่ะนางเป็นคนพูดที่แบบออกมาใดๆก็คือใดๆชอบเป็นฟีลแบบว่าถ้าสมมุติว่าโดนถอนออกไปสักตัวนึงก็ไม่ได้หมายนะคะเพราะว่าชอบความสัมภาษณ์แล้วเป็น
ชอบนึกออกปะดูไม่ใช่แบบว่านี่เขาไม่ได้ทำท่าขนาดมึงนะไม่ขนาดนั้นหนูบวกหนูบวกอยู่แล้วคนเขาจะได้อันนี้สมมติว่าโดนถอนออกไปหนึ่งอันเออเขาไปคนอื่นก็แบบต้องขอโทษที่แบบเออหนูทำผิดแล้วก็จะยีนึกออกปะแต่นี้ก็แบบฉันก็จะทำจ้ะเสียงของหนูก็ยังมีที่ของหนูเสียงของหนูก็ยิ่งดังขึ้นเพราะ Miss Universe ค่ะเขามีมงในร้านเขามีมงคือชนะเขามีมงคือชนะไงเขาบอกมีไหม18หนูมี18มงคือเกินแล้วอแมนด้าบอกว่าพร้อมที่จะนำโครงการของเธอนะคะมุ่งสู่เวทีระดับโลกด้วยนะคะก็ติดตามกันต่อเลยนะคะก็นี่ไงที่เขาบอกว่าคำว่ามุ่งสู่เวทีระดับโลกมันก็คือการบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งอแมนด้าไปยืน10บนเวที Miss Universe แล้วก็ไปพูดว่าตลอดที่ผ่านมาที่เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แอมแมนด้าคือคนที่ทำให้ประเทศไทยลุกขึ้นมาสนใจเสียงความเห็นทั้งสังคมโอ้แล้วฉันทำแล้วจริงๆปรากฏว่าคะแนนนางจะมาไหมคะดีกว่าขึ้นไปหลอกๆลวงๆแล้วก็สุดท้ายไม่เคยทำอ่ะคือเป็นไงก็ที่แอมแมนด้าอยู่ประเทศไทยมาก็คือโดนมีสคริปต์มาหมดเลยค่ะอย่างนี้ก็คือไม่ได้งานนึกออกปะก็ต้องเป็นแบบว่าฉันเป็นตัวตนจริงๆอะไรแบบนี้ขำท่าเยี่ยมเลยแม่แบบว่ามันโดนเขียนสคริปต์มาก็แบบขอโทษด้วยค่ะเพราะว่ามีสคริปต์ตลอดเลยอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวตามผลงานของเธอแรงจังเลยเอมพี่บอยก็นึกไม่ถึงว่าเอมจะแรงขนาดนี้เขาเป็นตัวตนของเขาหนูก็เลยเลิฟเขาไงเราก็เลิฟเขาคนนี้ก็เลิฟเหมือนกันนะคะนุกสุทธิดานะคะตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าน้องเนี่ยได้ทำพินัยกรรมนะคะให้กับลูกทั้ง3คนแล้วเพราะว่านุกสุทธิดาเป็นมะเร็งนะคะและคณะตอนนี้ก็คือแบบว่าเรายังอยู่ในช่วงของการรักษาตัวตอนนี้แม่เขากำลังนุกเนี่ยให้สามีกลับจากมาเลย์หลังจากไม่ได้เจอกันหลายเดือนนะเกือบปีช่วงโควิดน่ะใช่แล้วพอกลับจากมาเลย์มากักตัว15วันแล้วออกมาแล้วเนี่ยรีบให้สามีกลับมาเพราะอะไรเพราะว่านุกจะต้องไปเข้าการรักษาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเจาะเลือดแล้วพบว่าในเลือดเนี่ยมันระบุว่าร่างกายมีเซลล์มะเร็งไทรอยด์ใช่สนิทกับแม่นี่ใช่ไหมแล้วมันต้องเอาไปฝังแร่คืนแร่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกตรงๆเหรอเนาะว่านุกเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่านุกมีสติตลอดเวลาอันนี้ซีเรียสนะคุยซีเรียสนะเอมคือนุกแกเป็นเยอะเหรอนี่คือสิ่งที่ฉันถามกับเขาว่านุกแกเป็นเยอะเหรอแกถึงพูดขนาดนั้นแกบอกว่าไม่แต่เราต้องมีสติแล้วเนี่ยมาถึงขั้นว่าจะต้องทำพินัยกรรมเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งลูกชาย2คนแรกกับสามีนะทายาทประตูน้ำคุณปู่เขาเนี่ยก็เป็นเศรษฐีย่านประตูน้ำแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงน้องเล็กสุดเนี่ยคุณผู้ชมขาน้องอดัมเนี่ยก็เกิดจากสามีชาวมาเลเซียอันนี้ก็เพราะนั้นก็คือ3หน่อ3คนแล้วมีคุณพ่อ2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สมบัติของนุกนี่เขาเยอะนะเขามีเยอะมีบ้านมีที่ดินมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากคุณพ่อคุณพ่อเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตของกองทัพอากาศเขาก็เลยต้องทำพินัยกรรมให้ลูกเพื่อจะได้ไม่ต้องโตขึ้นมาแล้วก็ใครได้อะไรแย่งกันไปหมดนะคะแต่ว่าเราไปฟังเสียงนุกดีกว่าว่าตอนนี้อาการของเธอเป็นยังไงแล้วก็เรื่องพินัยกรรมเนี่ยเธอทำยังไงไปฟังค่ะทุกอย่างก็คือบอกคุณแม่ไว้หมดอะค่ะว่าเหมือนอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มันไม่ใช่ที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นกึ่งเงินสดอะค่ะก็ให้น้องเรียนให้จบแต่ว่าอะไรที่เป็นที่ดินหรือบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เรามีทั้งหมดก็หาร3หมดก็เท่ากันสั่งคุณแม่ไว้บอกปิโป้ไว้ด้วยอะค่ะว่าแบบปิโป้อาจจะมีมรดกหรือได้อะไรจากทางไหนมาแต่แม่จะไม่คิดนะแม่จะไม่คิดว่าหนูได้เยอะแล้วหรือได้น้อยได้มากกว่าน้องยังไงของแม่หนูก็ต้องได้เท่ากันอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกที่ลูกอยากได้แต่มันคือการแสดงความรักว่าแม่รักเท่ากันหรือเปล่าเงี้ยซึ่งพอเราพูดอย่างเงี้ยพี่โป้ก็แอบยิ้มมากคือเรารู้ว่าแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นเด็กที่ไม่ห่วงซื้อของซื้ออะไรซื้อให้น้องซื้อให้ทุกคนได้หมดอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่ามันแสดงออกว่าแม่รักลูกเท่ากันนะอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเลี้ยงลูกให้รักกันนะ3คนแม้ว่าคนละพ่ออ่ะเขาเลี้ยงลูกให้รักกันแล้วก็นุกเป็นคนที่มีสติเสมอในการทำอะไรก็แล้วแต่แล้วฉันชอบอย่างนึงนุกไหมคืออะไรเอมค่ะนางเป็นคนอยู่กับปัจจุบันจริงๆนางบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปรักษามะเร็งนั้นมันจะยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพินัยกรรมมันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีสติไม่ควรทำยังทำแล้วทำให้ใคร คือทำให้ลูกหลานแบ่งๆกันไปไม่มีตายขึ้นมาไอเดียได้ไหมไอเดียได้ไหมไอเดียก็ได้จริงเหรอบ้านเพชรบูรณ์ของไอเดียเขาแม่ให้ยกให้เหรอเอาไปถามเขาดูสิเขารู้ไหมเจ้าตัวรู้ไหมรู้
แล้วทำไมต้องให้มันอ่ะก็รักมันไงไม่เห็นมีแค่รักน้องลิลี่เดียไงผู้ชายบางคนเจอกันไม่ถึงชั่วโมงยังให้เขาเลยไม่มีเอฟบางเรื่องมึงไม่ต้องมาเล่าไม่ต้องหรือว่าต้องเล่าทุกเรื่องเลยอันนี้ต้องเล่าเยอะอ่ะเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องผู้ชายที่เธอชอบเล่าเรื่องผู้ชายอันนี้คือตาร้อนเผาเพราะวันที่21ที่ผ่านมานี่เป็นวันเกิดครบรอบของนุ่มวินของเราอย่างนี้ปีนึงเขาไลฟ์สดครั้งเดียวพี่บอยคือฉันงงมากคือปีนึงอ่ะไลฟ์ส่วนตัวในโซเชียลแค่คนเนี้ยน้องวินคนเนี้ยปีละครั้งครั้งเดียวแล้วครั้งนี้คนดูเท่าไหร่เป็นแสนค่ะแล้วเอมปกติไลฟ์คนดูเท่าไหร่5คนต่อวันไลฟ์ให้แบนหมดหล่อเนาะหล่อเลยแล้วนี่ก็คือพีกว่านั้นการเรื่องไลฟ์ปีละครั้งเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะเคยไลฟ์ไปแล้วปีที่แล้วแต่เป็นปีนี้ผู้จัดการโทรมาก็ไม่รับเพื่อนโทรไลน์มาก็ไม่ตอบแต่มีตะดึงขึ้นมาแค่คำว่าอะไรนะเขาคำว่าอะไรนะให้ดีให้ดีลงมารับดิปิดไลฟ์แล้วลงไปรับเลยค่ะแล้วใครอ่ะลงไปรับดีนี่ใครพิมพ์มาแม่อ้วนพิมพ์มาไม่ใช่ใช่เขาต้องเป็นอันนี้สิเพื่อนรักของเขาหนุ่มไบไงแม่คือไบเนี่ยคงจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดในขณะที่วินกำลังไลฟ์อยู่ก็พิมพ์ข้อความเข้าไปว่าลงมารับดีพอลงมารับดีวินก็เลยบอกว่าผมก็คงต้องเลิกไลฟ์แล้วก็ต้องลงไปรับปรากฏว่าไอ้คำว่าลงมารับดีเนี่ยกลายเป็นกระแสจิ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เธอคือขยับอะไรก็เป็นข่าวหมดคู่นี้เขาน่ารักนะเขาดังจริงๆเนาะใช่ไหมล่ะน่ารักเลยอิจฉาแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเอมตอนไลฟ์อยู่แล้วแฟนเอมไลฟ์อยู่แล้วแฟนพิมพ์ข้อความเข้ามาว่าลงมารับได้แล้วมันเป็นอะไรแค่นี้ก็เดินขึ้นมาไม่ได้หรือไงเราก็จะวีนเลยกุญแจอยู่หน้าบ้านไงกูไลฟ์อยู่นู่นบางอย่างมันก็คนละอย่างกันแล้วที่ดูสิขนาดไลฟ์แค่ปีละหนน่ะคนดูไลฟ์สดเป็นแสนแค่ประโยคเดียวยังยอมปิดอ่ะของหนูเนี่ย5คนเนี่ยแบตเตอรี่เตือนแล้วนะว่าจะหมดหนูก็ไลฟ์ต่อหนูเถอะเฮ้ยไม่อยากสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาไลฟ์ปีละครั้งอ่ะทำไมอ่ะแม่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันหรือปกติแล้วอีเวนต์ไปไลฟ์ที่อีเวนต์ไหมก็คงเหนื่อยแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันเกิดเขาที่เท่าไหร่21กุมภา21กุมภาปีหน้าค่ะโปรดักจองเลยค่ะแบ็คข้างหลังแบ็คกราวมาค่ะป้ายมาหมดเลยโปรดักดีไหมพอหรือเปล่าแม่แค่นี้รายการนี้ก็ไม่พอถ้าโปรดักจะเข้าเขาอะโอ้ต้องเป็นแสนอะแต่ฉันว่าเซอร์ไพรส์กว่าไม่ได้ตรงนั้นเซอร์ไพรส์กว่าคืออะไรเซอร์ไพรส์กว่าคือแม่จีนเอาภาพแม่จีนมาหน่อยใครอะแม่จีนแม่จีนเป็นแฟนชาวจีนค่ะเอาน้องวินขึ้นไปอยู่ที่อวกาศค่ะอันนี้ตอนแรกฉันถามว่าน้องทีมงานพี่บอยถามว่าน้องนี่คือตัดต่อไหมกราฟิกหรือยังไงเขาบอกไม่ค่ะไม่ค่ะแม่จีนจ่ายเงินแล้วก็เอาน้องวินค่ะเป็นรูปภาพขึ้นไปอยู่ในวงโคจรนู่นค่ะที่อวกาศขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเขารักของเขาจริงๆนี่แค่วันเกิดนะเออยิ่งใหญ่ปะยิ่งใหญ่เกินหนูเนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับเอมไม่พ้นยอดมะยมเปรี้ยวมากเลยแม่ขึ้นไปเลยนี่แสดงว่าเขารักของเขามากเลยนะแล้วลองสังเกตดูนะเวลาแฟนคลับจีนเนี่ยเวลารักนักแสดงไทยคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเต็มที่เลยนะเคยเห็นไหมหลายอย่างเคยเล่นหนังเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ไบวินด้วยนะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบแฟนคลับเยอะแฟนคลับของแบบของคู่นี้มาอย่างเงี้ยกล้องแต่แม่ยาวกว่ารถไฟอีกเนาะบุ้งบังบุ้งบังเป็น50-60ตัวแฟนคลับหนูแคนนอนตัวเนี้ยมีก็มีก็บุญแล้วคนเดียวหนูทำงี้เธอเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกก็ได้ไปเกะกะเขานี่เรามาพาออกมาเลยเดี๋ยวไปเซลฟี่เอาคือเขารักเขามาเลยเขาบินกันมาเลยคือรักมากขนาดนี้มันจะดูน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกเขาก็คงมีวิธีเซฟแต่ของหนูเนี่ยปาดคอยังยิ้มหวานอยู่เลยได้ไม่เป็นไรเอ็มจะรู้ไหมน้องเขาให้สัมภาษณ์ฉันว่าอะไรไบวินเนี่ยผมจะไปไหนเนี่ยผมก็ต้องกังวลนะเวลาผมไปยืนซื้อของตามห้างแล้วคนตามไปอ่ะร้านเขาพังนะคะเอาแค่หน้าตึกเนี่ยมาจอดรถครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ยังไงก็มันเนี่ยไบวินเข้าช่องรออยู่ครึ่งชั่วโมงเรารู้ด้วยเหรอว่าเขาเข้าช่องไม่ให้พูดเราตามเขาเหรอหนูเขาเดินมาเราก็แอบตามแล้วก็เป็นแบบสาวกเหมือนกันไปฟังเสียงสัมภาษณ์ไหมทีมงานไปสัมภาษณ์มาทั้งกรณีที่เนี่ยค่ะฮิตเหลือเกินไลฟ์เฟซบุ๊กคนดูเป็นแสนรวมไปจนถึงไอ้ประโยคเด็ดเนี่ยลงมารับดีและการเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ชายสุดหล่อสองคนค่ะค่ะคือตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยแล้วพี่อีทเด้งขึ้นมาผมก็ไม่กล้าจะรับเพราะว่ากลัวมันจะตัดไลฟ์ไปยังไม่ได้บอกลาแฟนคลับเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าพี่ไบเนี่ยส่งคอมเมนต์เข้ามาพอดีอ่ะทุกคนเห็นพร้อมกันนะงั้นผมไปเลยละกันเออเป็นจังหวะก็ตกใจเหมือนกันว่ามันติดเทรนด์แต่ว่าคือตอนนั้นผมต้องลงไปรับจริงๆเพราะว่าเขามาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรีบลงไปรับต้องรับก็ขึ้นครับ
ป็นวันเกิดที่คนอวยพรเยอะที่สุดในชีวิตครับได้ของขวัญเยอะมากๆเช่นกันครับสุดในชีวิตแล้วก็ได้ลดตามที่ฝันไว้จริงๆแต่ว่าเป็นย่อส่วนใช่ว่าจะย่อส่วนกันดีปีกแล้วรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยว่าเขาอยากได้รถได้รถเหรอได้แต่เป็นรถคันเล็กพอดีน้องเขาจะชอบสีเป็นแบบเขียวสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเราก็ไปหาว่าเขียวสะท้อนแสงอันไหนที่มันแบบเท่บ้างแล้วก็ไอตัวที่ได้มาเนี่ยแบบว่าเขาหยุดผลิตไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะมีค่าทางจิตใจอะไรถูกใจสุดครับถูกใจสุดแล้วเขารู้ด้วยว่าเป็นรุ่นที่ผมอยากได้โอ้โคตรน่ารักเลยฝากนิดนึงนะคะน้องใบน้องวินและทีมงานจีม MTV ค่ะเวลาสัมภาษณ์นะคะอย่ามองตากันเยอะหงุดหงิดด้วยเห็นแล้วหงุดหงิดเห็นแล้วแบบพูดว่าหงุดหงิดจะโดนไหมเนี่ยไม่ใช่อิจฉาละกันนะพูดตรงๆเขามองตากันน่ะรู้ไหมว่าฟินมันฟินเขาดูน่ารักเนาะใช่พวกเรามองตากันสิโอ้กินกันเองไม่ได้แม่เขามองตากันเขาดูรักกันแต่พอเรามองหน้ากันว้าวมาเราดูเป็นเมาส์ตลอดเลยแน่นอนคุณผู้ชมคะสนุกทุกวันนะคะหน้าจอ GM 25แซ่บทะลุจอ5โมงเย็นฝากติดตามอย่างต่อเนื่องเรตติ้งจะได้มาสักทีวันนี้เรา3คนลากันแล้วสวัสดีค่ะเลยที่จะได้มาสักทีก็